สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาวันอังคารที่31 ตุลาคม 2566กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้มาพร้อมกับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอาคมสุวรรณสุริยะอีกครั้งหนึ่งพี่ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้31พรุ่งนี้ประชาชนมีความหวังวันที่1วันที่1วันหวยออกออกพรุ่งนี้เหรอใช่ไหมต้องออกพรุ่งนี้หรือวันที่1ดิออกวันนี้หรือออกพรุ่งนี้เอาที่หนึ่งผมคนไม่ซื้อหวยเหมือนกันเนี่ยซื้อมั่งเหมือนกันแต่ว่าแบบว่านานๆถ้าผลซื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่มันไม่รู้ว่ามันออกวันนี้หรือออกพรุ่งนี้คือคนไม่ใส่ใจแต่ถ้าเป็นสมัยรัฐบาลที่แล้วทุกคนจำแม่นนะเพราะมันหาความหวังยากหวังเดียวว่าความหวังเดียวความหวังวันหวยถูกหวยออกแค่นั้นเองเปิดถูกมั่งแต่คราวนี้ประชาชนก็มีความหวังอยู่เยอะนะนะครับอ้าวก็นายกเขาเดินทางไปนู่นไปนี่ฮะล้วนแต่เป็นเรื่องการทำงานทุกวันนี่ตั้งแต่แถลงนโยบายมานะค่ะไม่พักเลยนะนี่ที่สำคัญตอนนี้เมื่อรู้สึกสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่นิมนต์พระไปสวดที่ทำเนียบทำเนียบจัดห้องนอนที่นั่นเลยไว้ว่าจะนอนที่ทำเนียบนอนที่ทำเนียบวันก่อนนั่นสสสมคิดเชื้อคงมาบอกว่าเอ้าเป็นผู้อะไรเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีจะต้องไปนอนคู่ด้วยกันไหมนอนด้วยกันไหมต้องมีดิต้องมีคนนอนเป็นเพื่อนมั่งไม่ใช่นอนอยู่คนเดียวคนทำเนียบใหญ่โตแหมนายกนอนคนเดียวนี่ผีหลอกนะเห็นท่านสมคิดเชื้อคงบอกว่าสาเหตุที่นายกจะไปนอนที่นั่นเกี่ยวกับบ้านที่ท่านอยู่เนี่ยซอยมันแคบแล้วเวลานายกรัฐมนตรีไปที่ไหนเนี่ยแน่นอนต้องมีขบวนมีคนมันก็จะสร้างความรำคาญนะครับให้กับชาวบ้านก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะมีบางครั้งที่จะต้องไปนอนที่ทำเนียบเลยพยายามจะอย่างนั้นเป็น CEO บริษัทเรียนเอสเตทใหญ่โตทำไมไปอยู่ซอยแคบๆเอาก็บ้านเขาอาจจะแคบนั่นน่าจะไปสร้างไปเอาหลังใหญ่ๆก็สักหลังไงเอาหลังใหญ่วันนี้ก็ลำบากนะคนอายุมากขึ้นหาบ้านน้อยลงนะหลังๆมันจะเล็กลงดูแลจะง่ายก็จริงๆก็เป็นก็เรียกว่าเป็นความคิดที่ดีนะเป็นสำนึกที่ดีในมุมของผู้บริหารไอ้เรื่องไปนอนทำเนียบนี่ดีอยู่หรอกเพราะว่าคือว่านายกแกทำงานตลอดเวลาไงเนื่องจากว่าแกไม่ได้ทำอย่างข้าราชการก็ทำครับแกจะทำอย่างคนที่ทำงานให้กับชาติแบบมากกว่ามา24 ชั่วโมงเอางั้นแล้วกันอ่ะแกถือว่าการทำงานคือการพักผ่อนใช่ๆแล้วพอดีตัวแกใหญ่ด้วยตัวใหญ่แล้วทำงานไม่หยุดไม่ย้อนซึ่งอายุก็ไม่ได้มากนะ60 ต้นๆ62-63 ปีถือว่ายังน้อยนะไล่เรียกกับผมเลยนี่อายุยังน้อยแล้วก็ร่างกายก็ใหญ่นายกเศรษฐานี่ผมชอบมากอยู่อย่างนึงละว่าไปที่ประเทศไหนนี่สูงกว่าเขาหมดทุกประเทศยังไม่แพ้นายกประเทศใดในโลกอยู่คน2 คนเองมั้งมีเหรอมีอยู่สูงกว่านิดหน่อยไม่กี่เซนหรอกที่ไปผมเห็นขนาดปูตินนี่ยังแพ้สีจิ้นผิงแพ้แกทั้งนั้นแหละผมเห็นแม่มีแต่ต่ำแค่เลยแค่หัวเบารู้สึกจะมีอยู่2ประเทศในโลกของที่สูงกว่าแกนิดหน่อยคือตัวใหญ่แข็งแรงแกเป็นนักกีฬานะแกเป็นชอบเรียกออกกำลังกายแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดังนั้นแกทำงานมากแล้วแกบอกแล้วแกทำงานไม่มีวันหยุดทำทุกวันดังนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะนั่งรถกลับบ้านอยู่นอนมันที่นั่นเลยนั่งทำงานมีห้องนายกเรียกก็มีห้องน้ำห้องน้ำมีห้องนอนครบอยู่แล้วนอนพักผ่อนได้ก็มีทุกอย่างอยู่แล้วนอนได้สบายสบายเสื้อผ้าเอามาแขวนไว้แล้วก็รุ่งเช้าอาบน้ำแต่งตัวลุกขึ้นวิ่งรอบๆทำเนียบยังได้เลยตอนเช้าทีนี้ข้ารายการในทำเนียบรัฐบาลก็ต้องรีบตื่นเช้าระดับผอ.เนี่ยเพราะนายกนอนที่นั่นเลยที่นั่นต้องไปแต่เช้าเลยนี่ทำผมว่าดีด้วยซ้ำไปจะทำให้ข้าราชการก็ตื่นเนื้อตื่นตัวทีนี้รีบไปทำเนียบรีบไปกระทรวงแต่เช้าใช่ไหมผมยังจำได้ว่าคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ตอนผู้ว่ากทมใหม่ๆ อ่ะคุณชาติชาติเนี่ยแกออกไปวิ่งตั้งตี 5นะเห็นไหมครับการกทมวิ่งกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้ยังวิ่งกันทั้งกทมแล้วเพราะเข้าแล้วก็ไม่นำนะทำให้คนกวาดขยงขยะก็
ต้องรีบไปกวาดกันแต่หน่อยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเกิดผู้ว่าวิ่งมาไม่รู้อยู่ตรงไหนแกไม่บอกนี่ว่าแกจะไปไหนอยู่วิ่งมาเอ้ามาเจอถ่ายรูปกันถ่ายหมดกสม.แล้วมั้งใช่ใช่ใช่บางคนไปดักรอถ่ายรูปอีกมันก็เป็นวิธีคิดที่ดีนะครับเป็นวิธีคิดที่ดีอย่างน้อยๆเขาเรียกว่ามีสำนึกไม่เหมือนในอดีตคือเป็นผู้นำนี่นะครับคือสร้างกิจกรรมหรือทำสิ่งใดให้ก็เรียกว่าให้ข้าราชการหรือให้พลเมืองเนี่ยมันมีความตื่นตัวขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ประเทศนั้นๆเนี่ยมันก็คึกคักขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับถ้าผู้นำเนี่ยทำงานต้อง8โมงเช้าก่อนแล้ว4โมงเย็นเลิกพลเมืองมันก็จะเป็นอย่างนั้นกับธรรมะทั้งเมืองอันนี้เป็นอย่างนั้นนะผู้นำแอคทีฟพลเมืองก็จะแอคทีฟใช่เรื่องข้าราชการเนี่ยแอคทีฟแน่นอนเพราะแล้วเราจะเป็นชาไม่ได้แล้วอย่างนายกเศรษฐาเนี่ยคือเขามาจากภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยคือเขาไม่ใช่เขาทำงานเฉพาะตามเวลานะเขาต้องทำตลอดเวลาไหนก็ได้คือเหนื่อยค่อยพักเหนื่อยก็พักไปไม่มีคำว่า8หรือ9ชั่วโมงไม่มีทำไปด้วยภาคเอกชนก็จะทำงานกันอย่างนั้นถูกต้องเหมือนคนขายของแค่ธรรมดาคนขายของเนี่ยนะครับสมมติว่าร้านเปิด6โมงเช้าเนี่ยนะเจ้าของร้านเนี่ยมันลุกขึ้นทำนู่นจัดนี่อยู่ตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าใช่ไหมถูกต้อง แล้วเสร็จแล้วก็ปิดสมมติว่าปิดสี่ทุ่มเนี่ยกว่าจะได้เก็บของอะไรต่ออะไรนู่นท้องยามไปนู่นนะถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่ว่าเปิด8:30แล้ว16:00ปิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ๊งใช่ไหมแล้วก็เอเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีเออคนนายกทำงานไม่มีส่วนตัวด้วยหรอกถ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่มีคำว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีทำงานไม่รู้วันไหนไม่รู้ขอให้ได้ทำงานตามเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักพอหายเหนื่อยก็ทำต่อก็เท่านั้นเองตอนนี้เรียกว่าตั้งแต่ขออภิปรายตั้งแต่แถลงนโยบายแล้วนะถือว่าสตาร์ทในวันนั้นแล้วก็ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็งานที่ก็เรียกว่าประชาชนหรือสำนักข่าวต่างๆหยิบมาพูดหยิบมาวิจารณ์กันมากก็คือการไปต่างประเทศมากจนก็เอามาทำโพลนะเอามาถามพลเมืองว่า รู้สึกอย่างไรกับการที่นายกไปต่างประเทศมากอย่างนี้อันนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศเราเนี่ยในรอบ9ปี10ปีมานี้เนี่ยเรามันขาดห่วงขาดแคลนเรื่องการสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยครับอีกอย่างหนึ่งประเทศเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งหลายหนแล้วแหละว่าประเทศเราเนี่ยมันถูกยึดอำนาจปกครองโดยทหารอยู่เนี่ยมันมีประเทศต่างๆในโลกมากมายที่เขาประกาศเลยว่าเขาจะไม่เจรจาการค้าจะไม่พัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับประเทศไทยจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เขาตั้งหลักมานานแล้วดังนั้นในช่วง9ปีมานี้เนี่ยนะประเทศเราเนี่ยหมายความว่าห่างเหินกับเพื่อนไม่ได้รับเครดิตอะไรต่ออะไรกับเพื่อนดังนั้นเป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่เนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งทั้งคณะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ถือว่าเลือกตั้งหมดแล้วนะรัฐมนตรีนี่ก็ต้องสังกัดพรรคการเมืองทั้งนั้นนะไม่ใช่ลอยๆอยู่แบบว่ากูไม่เกี่ยวพรรคการเมืองแต่เป็นใหญ่ได้อันนี้ไม่ได้ใช่ตอนนี้สังกัดพรรคการเมืองกันหมดดังนั้นจะต้องทำสิ่งนี้ขึ้นมาก่อนคือไปหาเพื่อนประเทศต่างๆใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกิดความจะเรียกบังเอิญหรืออะไรก็ตามมันเกิดเหตุการณ์อิสราเอลรบกับพวกฮามาสแล้วคนงานไทยติดอยู่มากใช่ไหมดังนั้นการที่นายกเนี่ยนะไปทางประเทศอาหรับไปนี่เดี๋ยว วันนี้เนี่ยก็จะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศ ไปอีกนะ ต้องไปคุยกับอียิปต์คุยกับกาตาร์อะไรเนี่ย คือมันกำลังติดพันอ่ะเนี่ยพวกนู้นก็รบกันคนไทยเดือดร้อนติดอยู่ถูกจับไปเป็นเหมือนเป็นชะเลยนั่นแหละใช่ไหมจับเป็นตัวประกันแล้วถูกปืนยิงตายไปมั่งแล้วก็ยังใช่ไหมแล้วจำนวนหนึ่งก็ต้องพยายามพาคนไทยกลับ
มันเป็นงานยุ่งมากไม่ใช่น้อยนะเดี๋ยวนี้วันๆเนี่ยรัฐบาลไทยเราเนี่ยสามารถประสานงานกับสายการบินต่างๆได้วัน3สาย4สายนะการบินที่เอาคนไทยกลับมาตอนนี้กลับมาไทยเอากลับมา 7,000 กว่าแล้วนะอาจารย์ตอนนี้แล้วใช่มั้ย 7,000 กว่าแล้วเออจากเป้าเดิมก็ 7,000 กว่าเหมือนกันอ้าวก็เนี่ยเพิ่มมาอีกหน่อยก็เป็น 8,000 คือผมจำได้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงแกบอกว่าพอสิ้นเดือนตุลาเนี่ยครับเราจะรับคาดว่าจะได้มาประมาณ 7,000 ก็ได้เข้าเป้าแล้วก็เป้าจริงๆถือว่าเข้าเป้าครับใช่มั้ยแต่ว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนในคนที่แสดงความจำนงว่าจะกลับเนี่ยมันมี 7,000 นั่นแหละใช่ไหม 7,200 แรกๆ แรกๆ 2,000 กว่าขึ้นมา 3,000 ก็ไล่มาเรื่อยเมื่อตอนอาทิตย์ก่อนนั้นก็ขึ้นมาเป็น 8,000 แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ 8,000 กว่านะ 8,000 กว่าแต่ก็รับมาได้อย่างผมถือว่าเร็วแล้วก็วันหนึ่งหลายเที่ยวบินแล้วล่ะได้ 3-4 เที่ยวบินเอามาได้วันหนึ่ง 5-600 สามารถได้เลยแล้วเขาบอกว่าสามารถวันละพันยังได้เลยถ้ามีคนจะกลับจริงแล้วก็นายกเนี่ยเขาเดินงานต่างประเทศกับประเทศฝ่ายอาหรับเนี่ยนะครับในหลายๆรูปแบบทั้งรัฐบาลไปประธานรัฐสภาก็ช่วยนะช่วยเต็มที่ในการไปติดต่อคุยกับอิหร่านคุยกับเท่าที่ใครคุยได้ฝ่ายไหนก็ไปคุยเพื่อที่จะขอแรงงานไทยที่อยู่แถวกาซาแถวอิสราเอลเนี่ยกลับมาเคยต้องการจะกลับใช่ไหมรัฐบาลช่วยเต็มที่โดยการพากลับมาใช่ไหมค่าใช้จ่ายต่างๆรัฐบาลเหมาหมดอ้อนวอนให้กลับขอตอนนี้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้กลับก่อนเถอะแล้วเสร็จแล้วค่อยไปค่อยว่าใหม่ค่อยว่ากันใหม่แล้วดีลให้เรียบร้อยแล้วถ้าจะกลับไปใหม่หลังสงครามเนี่ยเขาก็พร้อมรับคนไทยเลยคือถึงอย่างนี้นะอาจารย์จำลองที่แรกเนี่ยเขาเรียกว่าโทรศัพท์สายเข้ามาพอดีทีมงานที่แรกนี่เมื่อเครื่องบินครับเครื่องบินกองทัพเราเนี่ยบินผ่านประเทศอาหรับหลายประเทศก็ไม่ผ่านนะครับทีนี้พอนายกไปเจจากับซาอุดิอาระเบียวันนั้นก็ปรากฏว่าเขาตกลงให้ผ่านแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนบินไปเที่ยวแล้วนะเครื่องบินกองทัพอากาศต้องบินอ้อมโลกขึ้นต้องขึ้นไปทางขั้วโลกเหนือขวาแล้วก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่12ชั่วโมงกว่า12ชั่วโมงตอนนี้ไปตรงได้8ชั่วโมง8ชั่วโมงเห็นไหมนี่ก็เป็นงานดีว่าถ้ายังมีสายเข้ามาถ้าไม่ใช่คงจะเป็นเรื่องด่วนถ้าไม่ใช่การทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันก็ทำไม่ได้หรอกใช่ไหมครับทีนี้ผมถือว่าตอนนี้ไปทำงานเชื่อมประเทศต่างๆไปเคลียร์กันอะไรที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานหลายปีเนี่ยก็ได้ไปดำเนินการติดต่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประเทศต่างๆครับนี่เมื่อวานนี้ก็ไปประเทศลาวอันนี้ก็เป็นคือประเทศลาวนี่เพื่อนบ้านอยู่ติดเขาเรียกว่าคนต่อรั้วกันนะสมัยก่อนในสมัยบางทีนายกรัฐมนตรีไปลาวก่อนเลยนะก่อนเลยก่อนนี่นะแต่นี่ก็เห็นด้วยเป็นโปรแกรมที่ท่านจัดเป็นกลุ่มไปกลุ่มนี้ก่อนแล้วสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่ประเทศลาวผมมีโอกาสคุยกับทางทูตท่านทูตลาวเหมือนกันท่านก็ดีใจนะครับบอกโอ้นะครับอยากให้นายกรัฐมนตรีนี่ไปเยี่ยมประเทศลาวก่อนเพราะเนื่องจากว่าประเทศลาวเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีอะไรต่างๆมันแทบจะเหมือนคนไทยและติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการเมืองก็เมืองไทยเศรษฐกิจก็เมืองไทยเขาก็จะอิงมาที่เมืองไทยอยู่มากพอสมควรคือไปประเทศลาวดีอย่างนึงครับต่างคนพูดต่างคนต่างเขาพูดภาษาของตัวเองได้แล้วรู้กันหมดฟังได้ประมาณ 80% เออเดี๋ยวก็รู้หมดแหละเป็นภาษาลึกๆจริงๆครับที่ลาวเขามองว่าการที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศลาวเนี่ยก็อย่างน้อยๆให้ทำให้คนลาวเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าเออคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจลาวนี่เขาก็ค่อนข้างที่จะแย่สักนิดนึงในการที่พูดตรงๆแต่ถ้าไทยไปเยือนลาวไปเยี่ยมลาวก็เป็นการให้กำลังใจหรือเป็นการให้เครดิตที่ประเทศเราเออนี่เห็นไหมประเทศไทยเราก็ยังให้ความสำคัญและมีความสัมพันธ์หลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะเล่ากันว่าไปลาวแล้วมาได้อะไรอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือบ้านพี่เมืองน้องที่ถือว่าสนิทชิดเชื้อกันมากๆน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือประเทศเราอย่างเมื่อวานไปนี่ดูตามข่าวได้หลายเรื่องนะหลายเรื่องเลยนะนะครับก็ได้เรื่องได้ราวมาเยอะครับคือการไปประเทศลาวเนี่ยนะถือว่าประเทศบ้านรั้วติดกันเหมือนคนเนี่ยนะอาจารย์จำนง
ถ้าคุณหวังจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีความสุขเนี่ยนะครับคุณต้องดีกันกับเพื่อนบ้านทั้งหลายทั้งปวงรอบๆนะถ้าเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยดีกันหมดเนี่ยนะมันก็อยู่มีความสุขแต่ถ้าว่ากับเพื่อนบ้านทะเลาะกันเนี่ยนะโอ้โหมันเอาอยู่มันเป็นสุขมันอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมดังนั้นประเทศลาวก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่กับเราพอดีพอร้ายมายุคหลังเนี่ยนะเป็นยุคที่อยู่กันอย่างมีความสุขมาตลอดใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยนายกก็ที่แรกก็ไปมาเลเซียมาแล้วใช่ไหมใช่สิงคโปร์มาแล้วสิงคโปร์มาเลเซียเออประเทศข้างๆก็พยายามเดินรอบๆอยู่หรอกใช่ไหมประเทศข้างทั้งหลายเนี่ยประเทศลาวก็กลุ่มอาเซียนนายกคนก่อนๆเหมือนกันส่วนมากแล้วเขาพอเริ่มต้นปั๊บเป็นนายกเขาจะเลือกเอากลุ่มอาเซียนจะไปประเทศไหนก็แต่ต้องอยู่ในกลุ่มอาเซียนก่อนครับแล้วก็ไปมหาอำนาจนะไปมหาอำนาจไปอเมริกาไปประเทศจีนอะไรเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับคือเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันคืออย่างน้อยต้องกลุ่มอาเซียนต้องครบก่อนนะต้องอันนี้ก่อนต้องไปเยี่ยมไปเยือนกันอาเซียนก็มี10ประเทศเห็นบอกว่าจะจัดกลุ่มอะไรนะไทยลาวเวียดนามกัมพูชาลาวใช่ป่ะจะเป็นโครงการเชื่อมเศรษฐกิจกันอยู่นี่ก็รอบๆครับคือนายกไปลาวเมื่อวานเนี่ยผมติดตามข่าวหลายเรื่องเนี่ยพี่คมก็ดูอยู่ใช่ไหมดูผมก็ติดตามอยู่ความสัมพันธ์ที่เขาจะแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยเบื้องต้นผมได้ข่าวว่าจะสร้างสะพานข้ามสะพานไทยลาวที่มุกดาหารจะสร้างสะพานข้ามโขงอีกแห่งเอ้ยมันไม่มีมุกดาหารมีอยู่แห่งแล้วไม่ใช่เหรอมีอยู่แห่งหนึ่งละจะสร้างอีกแห่งหนึ่งจะมีสะพานที่สองเชื่อมไทยลาวหรือว่าที่ไหนเนี่ยนะครับนี่ก็ความจริงนี่ลาวเนี่ยนะเขานำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเยอะนะใช่ประเทศลาวส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการผลิตเท่าไหร่นักใช่ของแทบทุกอย่างของสินค้าในครัวเรือนน่ะโดยเฉพาะของในครัวเรือนแต่ตอนนี้นะครับก็มาจากประเทศจีนเยอะแล้วเหมือนกันนะจีนก็เข้ามาเยอะตั้งแต่เขามีรถไฟความเร็วขนาดปานกลางนะไม่ถึงความเร็วสูงมาจากประเทศจีนเนี่ยครับไอ้ตอนหลังเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดต่อไปนะแต่ว่าก่อนจากนั้นเนี่ยประเทศลาวนี่ต้องอาศัยสินค้าต่างๆไปจากประเทศไทยเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่ามาจากจีนทางนู้นโดยตรงก็เยอะเลยมั้งเยอะก็เยอะเพราะเขาสะดวกกว่านะสะดวกกว่าที่รถไฟมันขนมาได้เยอะนี่นายกรัฐมนตรีบอกว่า เอาถ้ามีสะพานเชื่อมกันเยอะเนี่ยก็จะลดเรื่องของการขนส่งหรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่างๆระหว่างไทยลาวก็จะทำให้การส่งออกมากขึ้นสินค้าราคามันก็อาจจะถูกลงนะครับพอมันถูกลงปั๊บเนี่ยประเทศลาวก็บริโภคสินค้าต่างๆที่มันถูกลงอันนี้คือการช่วยเหลือระหว่างพี่น้องไทยลาวกันนะลาวซื้อไทยลาวเองก็มีหลายๆอย่างนะที่ประเทศลาวเขามีเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เขาก็ไม่น้อยนะที่ประเทศลาวนี่มันก็มีของเยอะแยะนะครับที่สามารถส่งมาที่ประเทศไทยได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งเห็นบอกอีกเรื่องอะไรนะเรื่องหมอกควันเรื่องหมอกควันที่เรื่องไอ้ฝุ่นควันอะไรที่ว่ามันมากเนี่ยครับก็ส่วนหนึ่งเห็นที่พูดกันว่า มีจากการเผาสังข้าวโพดอะไรต่ออะไรจากประเทศลาวก็มีฮะเผาสังอ้อยสังอะไรเนี่ยนะครับมันจากประเทศลาวมั่งจากประเทศพม่ามั่งนี่นายกไปลาวเมื่อวานนี่ก็ปรากฏว่าได้มีการคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าจะร่วมกันแก้ปัญหาหมอกควันโดยมีจะจัดทำแผนแม่บทร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวและมีประเทศพม่าครับเพราะว่าประเทศพม่าเขาก็เผาเหมือนกันใช่ไหมใช่ดังนั้นเวลาหมอกควันมันมีขึ้นที่ประเทศไทยนี่บางทีเราก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรมาจากข้างบ้านมาจากข้างเพราะว่าไอ้หมอกควันมันไม่สนใจว่าเขตแดนใครไม่รู้แหละมันที่ลมพาทางไหนมันไปทางไหนไปทางนั้นแหละดังนั้นไม่แยกสัญชาติ ดังนั้นไปทำร่วมกันทำแผนร่วมกันอย่างน้อยนะผมคิดว่าเมื่อมีแผนร่วมกันเนี่ยมันจะได้รู้กันว่ามีที่ไหนที่เขาทำไร่ทำการเกษตรอย่างนี้พื้นที่กว้างๆ
แล้วการเผาการอะไรจะดำเนินการกันอย่างไรต้องมีแผนร่วมกันมีการทำไร่เลื่อนลอยบ้างไหมอย่างสมัยก่อนประเทศไทยการทำไร่เลื่อนลอยก็เยอะถูกไหมจะแก้ปัญหาร่วมกันแบบไหนจะเผาป่าไหมคืออย่างประเทศลาวทางเหนือเนี่ยนะครับที่ผมเห็นก็จริงๆแล้วก็คือส่วนมากก็บริษัทใหญ่ของประเทศไทยนี่แหละไปลงทุนไปเช่าพื้นที่ภูเขาเป็นลูกๆนะสำหรับปลูกข้าวโพดหรือปลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาไปเช่าที่เป็นภูเขาแล้วก็เวลาทำเสร็จก็เผาสั่งไงครับเออนี่ควันไฟมันก็พัดมาเมืองไทยใช่ไหมทีนี้ถ้าทำแผนร่วมกันเนี่ยมันรู้จะดับยังไงกลางอากาศอ่ะก็จะต้องมันต้องไปขจัดต้นตอคือต้องหาวิธีกำจัดไอ้สังพวกเหล่านั้นเนี่ยโดยวิธีใดก็ว่ากันไปทีนี้ต้องปรึกษาหรือกันไปสมมติว่าไอ้สังประเทศนี้มันมากเนี่ยนะจะกำจัดอย่างไรเนี่ยวิธีกำจัดเพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันเนี่ยครับอ้าวประเทศเราเนี่ยจะช่วยเขาได้สักเท่าไหร่ช่วยอย่างไรอะไรนี่ต้องไปปรึกษาหรือกันถูกต้องถูกต้องเขาอาจจะมีงบประมาณน้อยเขาอาจจะมีงบประมาณน้อยหรือว่าเทคโนโลยีไม่ค่อยมีหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเรามีบ้างไหมเทคโนโลยีที่จะไปกำจัดไอ้สิ่งเหล่านั้นครับแม้แต่ตั้งการดับไฟป่ามันก็ต้องช่วยกันไงที่เชียงใหม่มีปัญหาเยอะนะเวลาโอ้ยช่วงเนี่ยหน้าหนาวหน้าอะไรตัวนี้ที่ความกดต่ำอ่ะความกดอากาศมันต่ำหมอกควันก็จะลงมาเยอะคือเหมือนที่ก่อนสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะครับตอนช่วงที่ทำสงครามกับยาเสพติดเนี่ยนะอาจารย์จำนงคือเริ่มต้นเลยบทที่หนึ่งเลยนะคุณทักษิณแกไปก่อนเลยนะไปนั่นเลยไปทางเหนือเนี่ยเขาเรียกเมืองยนเมืองอะไรเนี่ย อยู่ในพม่าเป็นเขตแรงที่มีปั๊มยาเสพติดมากมายไก่กองเพราะว่าที่นั่นทีนี้พอจากเมืองยนเนี่ยปั๊มเสร็จก็จะส่งผ่านเข้ามาตามแนวชายแดนเข้ามาทางเชียงรายทางอะไรเนี่ยคนทักษิณก็ไปดูแถวนั้นก่อนไปสกัดตรงนั้นก่อนจุดสกัดมีตรงไหนใช่ไหมสกัดภายนอกรู้จุดสกัดภายในถ้าขนปราบจับใช่ไหมพอจับมันส่งผลอย่างหนึ่งทำให้พวกค้ายาเสพติดเนี่ยมันทำไงรู้ไหมฆ่าตัดตอนกันเองฆ่าตัดตอนเองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นสงครามปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ยุคนั้นนี่เอาจนหยุดจริงๆนะเอาขึ้นบัญชีดำเอาจนหยุดเลยนะยาเสพติดหยุดเลยนะตอนนั้นคือแทบจะนิ่งเลยล่ะนิ่งเลยหรือว่าการหลายๆอย่างคือถ้าว่าดำเนินต่อไปเนี่ยนะคือถ้ารัฐบาลทักษิณยังอยู่ต่อไปอีก4ปีนะผมว่าหมดจริงๆหมดจริงๆคือขุดถึงรากถึงโคนขุดถึงรากเพราะว่าถ้าอยู่ไปอีกนะคือคุณทักษิณเนี่ยก็จะขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนแล้วตอนนั้นฮะทีนี้แกก็สามารถที่จะพูดจาประเทศต่างๆต้องเกรงใจทั้งนั้นนี่เขาเกรงใจแกนะแน่นอนแน่นอนเขาเกรงใจเลยแหละเรียกว่าแต่นี่คือประเทศไทยเราเนี่ยผมจึงว่าอย่างหนึ่งประเทศไทยมันแย่ตรงที่คนเก่งขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันจะต้องถูกมันจัดการได้จนได้เรื่องทุกรายที่เป็นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะใครเก่งขึ้นมานี่ไม่รู้แหละคุณโดนก็แล้วกันน่ะจงอะไรจงทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยอย่าเด่นจะเป็นภัยประเทศไทยมันเป็นเช่นอย่างทำให้ประชาชนนิยมชมชอบมากๆนี่จะเป็นภัยถ้าชอบมากแล้วเป็นภัยจริงๆไม่รู้เป็นไงความจริงประเทศกำลังจะดีอยู่มันกลายเป็นอ้าวเกิดเรื่องจนได้นะฮะเพราะเกิดเรื่องแล้วก็มันถอยหลังนะประเทศเราอะถอยหลังมานานผู้นำประเทศเราเพื่อนกำลังยอมรับอยู่แล้วเขาถือว่าโอ้โหนี่ทิศนี้ก็จนทีหลังนี่ขนาดสามชาติยอมรับว่าโอ้วิธีแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขไอ้เรื่อง30บาทรักษาทุกโรคอ่ะคุณนึกดูสิโลกทั้งโลกทำไมต้องมาอ้าวเฮ้ย30บาทเราต้องทำได้เว้ยมาดูไทยเป็นตัวอย่างอ่ะยอมรับอ่ะก็นั่นนี่คุณนึกดูดิคนทำได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วทำงานต่อไม่ได้ประเทศไทยนี่มันเสียไหมล่ะเดินกำลังจะถึงเป้าหมายเอาก็เชือกไว้ลากลงมาอีกเดินจะถึงยอดเขาลากไปอยู่ตีนเขาอีกน่าเสียดายจนไม่รู้จะว่าไงมันตีคือ
ปัญหาหลายอย่างนะไม่นั่นก็แก้กันไปได้หมดไปแล้วพอมาพอหลังจากนั้นคุณนึกดูที่พอหลังจากล้มรัฐบาลทักษิณไปประเทศก็อยู่ในสภาพที่มีอำนาจทหารปกครองบ้านเมืองเดี๋ยวยาเสพติดมาจับได้อย่างนู้นอย่างนี้จริตคอร์รัปชันเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองหมดบานขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมเออแล้วดังนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยต้องไปแก้กันที่ต้นตออย่างการนี้หมอกฟันเนี่ยนะถ้าไม่ไปร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีหมอกฟันกันเนี่ยใช่ไหมถ้าเราโทษเขาว่าคุณมีหมอกควันเขาก็จะโทษมาอย่างเราคุณก็มีดังนั้นวิธีคือยังไงต้องไปคุยกันก็ยอมรับว่ามันมีต้องเราต้องช่วยกันแล้วก็จะช่วยกันขจัดหมอกควันเหล่านี้ลดมันได้ยังไงต้องช่วยกันคุณมีปัญหาอะไรไหมก็เลยต้องมีแผนร่วมกันใช่ไหมนายกเศรษฐาก็ไปลาวแล้วก็คุยเรื่องปัญหาแก้หมอกควันจะมีการทำแผนร่วมกันระหว่างไทยลาวพม่าใช่ไหมเออเนี่ยมันก็ไปถูกทางแล้วนี่แล้วที่เขาไปเมื่อวานเนี่ยนะในด้านการค้าขายระหว่างไทยลาวเนี่ยเขารู้จักตั้งเป้าคือนักธุรกิจเขาจะอย่างเนี้ยเขาตั้งเป้าหมายนะว่าเอ้าปีหน้าเนี่ยเราจะค้ากันให้ได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมเขาตั้งเป้าหมายว่ามูลค่าการค้าขายระหว่างไทยลาวนี่ต้องอยู่ในประมาณ 11,000 ล้านยูเอสดอลลาร์ทีนี้ค้าขายระหว่างกันนะคือลาวก็ดีใจไทยก็ดีใจนะมันได้ด้วยกันไงทีนี้พอผู้นำประเทศตั้งเป้าเนี่ยนะครับพวกฝ่ายปฏิบัติการทั้งหลายนี่ก็ต้องทำงานตามแน่นอนเออต้องทำงานตามทำยังไงเพื่อที่จะให้เป้าหมายบรรลุจะต้องทำยังไงสิ่งต่อมาก็คือต้องมีทางเชื่อมที่ดีใช่ไหมการขนโลจิสติกโลจิสติกใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนทายสินค้าใช่ไหมจุดเปลี่ยนทายสินค้านี่ก็ทำอย่างไรให้มันลดต้นทุนด้วยใช่ไหมให้มีความสะดวกด้วยรวดเร็วด้วยโทรศัพท์เข้าใช่ไหมต้องให้สะดวกรวดเร็วครับใช่ไหมแล้วที่นายกไปที่หนองคายก็ไปครับดูเรื่องไอ้นั่นด้วยนะเดี๋ยวมันเรื่องเขาเรียก one stop service ใช่ไหมครับไปติดต่อจุดเดียวแล้วให้มันสำเร็จผลใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอไปโต๊ะนี้อ้าวต้องไปโต๊ะนู้นไปโต๊ะนู้นไปโต๊ะนั้นเที่ยวเวียนโต๊ะอยู่แบบไทยๆเนี่ยมันไม่ไหวกันนะหน้ารำคาญเวียนยังไม่พอไอ้ข้างหน้าลงอยู่ข้างล่างหน้าลงอยู่ข้างล่างอยู่ที่สตังค์จะใจแล้วแต่ละจุดจะต้องจ่ายสตังค์ก็ขึ้นข้างหน้าอะไรแบบไทยๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นดังนั้นนายกก็ไปเคลียร์เรื่องนี้เมื่อมาติดต่อจุดใดจุดหนึ่งจะต้องจัดการเรียบร้อยสามารถส่งสินค้ากันไปได้ถูกต้องใช่ไหมต้องเน้นเรื่องความสะดวกต้องเน้นความสะดวกรวดเร็วใช่ไหมล่ะงานธุรการต้องลดน้อยลงมันก็การค้าขายมันก็จะคล่องขึ้นนี่พูดไปก่อนนะเดี๋ยวจะหาไปว่าพลเอกประยุทธ์แกไม่ใช่ว่าหรอกแต่ว่าในระยะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้ยินคำว่าเป้าหมายทางการค้าระหว่างประเทศไทยลาวเนี่ยเราไม่เคยได้ยินนะคำว่าเป้าหมายไม่มีแต่ว่าเนี่ยนักธุรกิจเขามาทำเขาก็ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินการจะวางเป้าได้ยังไงมันเป็นเรื่องอนาคตใครจะไปรู้อ้าว นี่เขาวางเป้าเขาตั้งเป้าพอตั้งเป้าต่างฝ่ายต่างก็ทำเพื่อให้เข้าเป้าใช่ไหมครับเออในสมัยก่อน9ปีไม่มีครับว่าเป้าหมายทำการค้าปีนี้นะกับประเทศลาวเราจะค้าขายกันอะไรต่างอะไรก็ไปใส่โควิดไงพอดีมีโควิดก็ไม่ต้องทำอะไรพอดีใช่ไหมเป้าก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ไปคนต่างอยู่อันนี้มีเป้าหมายแล้วเขามีประกาศทางเชื่อมสิบประเทศไทยลาวเวียดนามจีนปรับปรุงทางหลวงหมายเลข12แล้วก็จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่แห่งที่5ครับนะมันมีอยู่4พานแล้วนะนี่พานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมีเชียงรายบ้างมีนครพนมมีมุกดาหารมีมุกดาหารมุกดาหารนครพนมพูดผิดนี่สวรรณเขตด้วยใช่ไหมสวรรณเขตก็เชียงรายสวรรณเขตเชียงรายคือมันมีอยู่สี่แล้วล่ะตอนนี้เขาบอกจะทำแห่งที่ห้าและแห่งที่หกต่อไปเมื่อก่อนหน้าอาจารย์จำนงก่อนที่จะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่หนึ่งเนี่ย
เวลาพูดถึงสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยวงการต่างๆเนี่ยสื่อมวลชนบ้างอะไรบ้างวิจารณ์กันนะโอ้จะไปทำก็ได้ไงแม่น้ำโขงไหลเชี่ยวพอถึงเวลาหน้าน้ำเนี่ยโอ้ยน้ำมันมาอย่างนู้นอย่างนี้เพราะสมัยนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่มีทีอย่างว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างเนี่ยนะก็เขาว่าสร้างไม่ได้เอ้าพอสร้างได้ขึ้นมาสร้างแห่งที่หนึ่งสร้างแห่งที่สองสร้างแห่งที่สามอาจารย์จำลองนึกย้อนหลังไปดิสมัยก่อนเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยก็มีแต่สะพานพุทธกับสะพานกรุงเทพใช่ไหมสะพานกรุงธนสามสะพานสะพานแขวนไม่มีขรามสร้างให้ดังนั้นนี่ขรามมาสร้างดังนั้นนะบอกสะพานเหล่านี้แล้วก็ถ้าพูดถึงคนไทยโอ้ยทำไม่ได้สะพานมันตีมกว้างแม่น้ำมันไหลเชี่ยวอย่างโน้นอย่างนี้มีแต่ปัญหาทำไม่ได้เพราะทำได้ทำแทบจะถมแม่น้ำเจ้าพระยาหมดแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไม่มีอะไรที่เหนือมนุษย์สะพานเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าตรงไหนนนทบุรีผมเรียนหนังสือชั้นมัธยมที่นนทบุรีนี่เพื่อนผมเนี่ยมันอยู่ขวางคันนู้นของจังหวัดนนท์ครับขวางไอ้บางใหญ่อยู่บางกลางทางนู้นนะทีนี้ไอ้โรงเรียนมันอยู่ขวางนี้ใช่ไหมที่ทำการจังหวัดมันอยู่นี่สารกลางอยู่ริมน้ำไงทีนี้เพื่อนที่ก็อยู่บางใหญ่บางกลางนี่พอเวลาจะมาโรงเรียนเนี่ยนะ มันไม่มีเรือหางยาวที่เล่นตัดแม่น้ำนี่มันไม่มีแต่มีเรือหางยาวเล่นจากนั้นต้องไปนู่นไปท่าช้างก่อน มันต้องลงเรือหางยาวไปท่าช้างก่อน จากท่าช้างนี่แล้วมันขึ้นรถนี่จากสนามหลวงเพื่อจะมาโรงเรียนซึ่งอยู่ขวางตรงข้ามดูเห็นกันนะ ก็เลยเลาะเลาะไปงั้นนะเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปพอเลิกเรียนเหมือนกันมันต้องขึ้นรถจากนนทบุรีไปสนามหลวงก่อนแล้วไปลงเรือที่ท่าช้างเพื่อจะกลับบ้านมันซึ่งอยู่ขวางตรงข้ามกับตัวจังหวัดนนท์กูนึกดูนี่สมัยก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้สะพานข้ามกันไปพรวดเดียวแล้วใช่ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เจาะอุโมงค์ใต้ทะเลดังนั้นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันจึงจะมีแห่งที่ห้าในสมัยเนี่ยเศรษฐาเขาวางแผนแล้วเน้นก็คือเรื่องธุรกิจเรื่องการนำมาค้าขายสร้างอำนวยความสะดวกบางทีไปรอนานนะด่านเนี่ยด่านขนสินค้าไทยลาวไทยกัมพูชาเนี่ยบางทีรอกันเป็นชั่วโมงนะอย่างที่อรัญญประเทศชั่วโมงไม่ว่าเขาว่าบางทีนะพวกพืชผักผลไม้นะมันเสียหมดมันเน่าเสียระหว่างรอฮะดังนั้นไอ้ของอย่างนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วด้วยถูกต้องไหมคือพอมาถึงการผ่านด่านชุดกากรการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะพิธีการทางผ่านด่านเนี่ยมันต้องทำรวดเร็วการตรวจตราไม่ใช่หน่วงเหนียวกักขังไว้จนของเน่าหมดกว่าจะไปเพราะมันจะถุงไปจีนนู่นใช่ไหมคืออะไรที่มันช้าเนี่ยมันทำให้เกิดเงินใต้โต๊ะมันก็จะเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำให้เร็วซะมันก็จบนี่คือวิธีคิดของนักการค้าอะไรที่ทำช้าเนี่ยอยากได้เร็วก็เอามาหน่อยจ่ายมาหน่อยได้แต่ถ้าตามคิวก็รอกันไว้ก่อนรอไว้ก่อนว่ากันไปว่าตามคิวสุดท้ายเอาไปมาใครก็อยากเร็วหมดคนอยากเร็วทุกคนมันก็กลายเป็นปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในตามด่านชายแดนอันนี้คือปัญหานะอันนี้ต้องเป็นปัญหาที่แท้จริงเขาเรียกว่านายกจะต้องเขาเรียกขันตัวน็อตตัวนั้นให้มันถูกต้องให้ดีอย่ารวมไปดูที่ปัญหามันทำไมมันช้าเจ้าหน้าที่มันน้อยหรือว่ามันไม่ช้าหรอกทำช้าเองหรือยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่พร้อมเตรียมแก้ปัญหาก็เตรียมการแก้ปัญหาออกไปก็จะได้ประโยชน์เขายังมีด้วยนะก็มีอะไรพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงแถลงข่าวของเราประเทศลาวนี่กระทรวงแถลงข่าวประเทศไทยเราคือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับของเขาที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมอยู่ความร่วมมือกันคือพูดง่ายๆว่าในประเทศลาวเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมกรมจารัมพันธ์อยู่ด้วยกันใช่ไหมนะฮะกระทรวงแถลงข่าวก็คือกรมจารัมพันธ์นี่แหละใช่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 ไหมใช่ใช่แต่ของเรานี่กรมจารัมพันธ์นี่อยู่ในสังกัดสำนักนายกแล้วก็วัฒนธรรมนี่แยกไปเป็นหนึ่งกระทรวงมันเป็นอย่างนั้นครับเมื่อก่อนเนี่ยวัฒนธรรมก็เป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยมันอยู่สำนักนายกเหมือนกันครับมันก็แยกออกมาจากกระทรวงศึกษาแล้วก็อยู่สำนักนายกแต่ตอนนี้ก็แยกออกไปเป็นหนึ่งกระทรวงแต่ประเทศลาวเนี่ยวัฒนธรรมกับกระทรวงแถลงข่าวนี่อยู่ด้วยกันครับเออก็คือการไปเนี่ย
แม้จะมีเรื่อง 3-4 ประเด็นอย่างน้อยๆเขาเรียกเป็นพอยต์หรือเป็นจุดในการที่จะต้องมาพูดมาคุยกันในเรื่องของในเรื่องของอะไรการค้าการขายหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะประเทศลาวก็มีสถานทูตในประเทศไทยก็มีใช่ไหมประเทศไทยก็มีสถานทูตหรือกองสุลในที่ประเทศลาวสถานทูตสถานทูตในเอกอัครราชทูตเลยนะคือว่าอัครราชทูตถือว่าเป็นความสำคัญมากสถานทูตชั้นหนึ่งละครับที่ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทยนี่ผมแทบจะเป็นบ้านผมเลยนะไปทานข้าวในสถานทูตมั่งอะไรมั่งกันสนิทกันเจ้าหน้าที่กับทูตกับอะไรหมดครับหลายสมัยผ่านมาเหมือนผมพูดหลายหนแล้วผมบอกว่าเวลานายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศเนี่ยครับเราพลเมืองก็อยู่ก็คอยเหมือนกับว่าเออท่านจะได้อะไรกลับมามั่งใช่ไหมฮะนายกเศรษฐานี่ไปประเทศไหนก็ติดไม้ติดมือมาทุกประเทศนะอันแน่นอนเหมือนผมเปรียบไว้ท่านผู้ชมฟังมาหลายครั้งแล้วล่ะว่านายกไปต่างประเทศนี่เราเปรียบเหมือนกับพ่อแม่เราไปตลาดเนี่ยไอเราอยู่บ้านเนี่ยเหมือนลูกนั่งคอยอยู่ว่าเออมาแม่มาจากตลาดเที่ยวนี้มีอะไรติดไม้ติดมือมามั่งมีขนมหรือมีปลาทูมีอะไรจำพอได้กินมั่งใช่ไหมแม่สมัยที่แล้วพลเอกประยุทธ์แกไปแล้วแกกลับมาแล้วก็จะกล้าเปล่ามามือเปล่าทุกทีไม่มีอะไรจริงๆเดี๋ยวนี้นายกเศรษฐาเนี่ยหมายก็ว่าไปกลับมาถึงต้องมาบอกประชาชนเออได้นั่นมันนะครับได้นี่มันนะครับใช่ไหมเขาเรียกว่าคนมีวิสัยทัศน์เออมีวิสัยทัศน์ไปเดินตลาดเขาถ้านี่มันน่ากินนี่มันน่าใช้ก็มองได้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยวนะก็จะเห็นว่าการพัฒนาประเทศไทยเราเนี่ยนะเศรษฐกิจก็จะกระเตื้องขึ้นเออครับอันนั้นอันนี้มันก็จะดีขึ้นไปทุกด้านแหละมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่กำลังต้องเจาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาเรื่องขนคนไทยกลับจากอิสราเอลนี่นะนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องเข้ามาในขณะที่เขาเป็นรัฐบาลพอดีใช่ไหมดังนั้นในเวลาแค่เดือนกับ2อาทิตย์เนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่หลับได้นอนในการไปนู่นมานี่เดินทางอย่างแอคทีฟอยู่ทุกวันคือรัฐบาลเองก็อยากจะให้คนไทยกลับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพะวงเออมันไม่คืองั้นก็เหมือนกันลูกหลานเราไปทำงานอยู่ที่ไหนก็พะวงมันจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวจะถูกปืนผาหน้าไม้ใช่ไหมมันก็กังวลใจอ่ะกังวลพอกังวลป๊อกไอ้ที่เหยาสมองไปทำอย่างอื่นหมดมันก็ต้องพะวงเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนี้โน้นอันไหนที่พอจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กลับมาก่อนแล้วกลับมาแล้วก็มีความปลอดภัยกว่าทางนั้นก็มันได้สตังค์เยอะมันก็เสี่ยงชีวิตหน่อยใช่ไหมมันนี่แหละที่ไหนมีความเสี่ยงค่าแรงมันย่อมสูงมันสูงแล้วผมดูในคลิปนะคืออิสราเอลเนี่ยนะปลูกอย่างทับทิมเนี่ยนะอาจารย์จำลองอยู่ในคลิปเนี่ยครับทับทิมเนี่ยปลูกกลางทะเลทรายนะโอ้โหเป็นสิบไร่เลยเขาบอกเป็นแถวเป็นแนวแล้วออกลูกแดงกำลูกทะตาหัวเข่าลูกแต่ละลูกเนี่ยแล้วมันโอ้ยแต่ละต้นนี่มันดกโอ้ยนั่นนี่แล้วมันก็เอาไปขายทั่วโลกมันขายทั่วโลกเนี่ยนะมันได้เงินมามากมายพอที่จะมาจ้างคนงานทำสวนเกษตรเนี่ยเดือนหนึ่งห้าหกหมื่นก็ขายของดีมันก็มีราคาเออดังนั้นไอ้คนไทยเรามันก็เออทำงานอยู่นี่ดีแล้ว ทีนี้เรื่องสงครามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแค่ยิงกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะเขาไม่กลัว อยู่จนชินแล้วนะแต่นี่ไม่ได้นะแต่เที่ยวนี้มันจะเป็นสงครามใหญ่เรื่องมันพอเป็นสงครามใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยตายไปเนี่ย30กว่าแล้วมั้งเนี่ย30กว่าแล้วเออนี่ผมฟังข่าวเมื่อตอนเที่ยงวันเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติตายไป50คนแล้วนะโอ้ไม่ธรรมดานั่นน่ะเพราะเจ้าที่สหประชาชาติต้องช่วยบรรเทาทุกคนไงครับต้องช่วยลำเลียงช่วยนู่นนี่คนสามชาติก็เสียหายหนักนะแล้วอิสราเอลก็ตอนนี้ก็ไม่ควังเหมือนกันเพราะโกรธจัดหมายก็ว่าฮามาสเนี่ยเขาเรียกว่าแอบเข้าไปกาดยิงเขาอะแอบเข้าไปยิงทีนี้ฮามาสเองก็อ้างไงรู้ไหมอ้างว่าเขาเจ็บใจกับอิสราเอล
จัดการเขามานานแล้วรังแกเขาอย่างนู้นนี่ทีนี้ถ้าต่างควายต่างอ้างว่ามึงก็รังแกกูไอ้นั่นก็ว่ามึงก็รังแกกูไม่จบแน่มันไม่จบไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับประเทศเราเนี่ยนะอาจารย์จำลองในรอบ10กว่าปีมานี้เนี่ยเกือบ20ปีแล้วคือการแบ่งเขาแบ่งเราแล้วก็มาแค่อดีตกันหนักหนาสาหัสเลยแม้แต่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะมารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลก็ยังมีกลุ่มคนไปยืนแคะอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลคือถ้าอย่างนี้มันไม่จบกันยังไม่สร้างสรรค์เออคือว่ากระบวนการแก้ปัญหาคือบางทีของเก่าๆอดีตเนี่ยนะเหมือนกันถ้าว่าคุณจะมานั่งแค่เรื่องประเทศไทยเราที่รบกับประเทศลาวแต่สมัยเจ้านวงเวียงจันทร์กับเต้าสุรนารีแล้วยังเอามาโกรธกันในวันนี้นี่ก็เราไม่ต้องดีกันนะดังนั้นของเก่าๆนี่มันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องทิ้งไปมั่งใช่ไหมลืมไปมั่งลืมไปใช่มั่งก็คือของเก่าจำเป็นซะมั่งแล้วก็ถ้าหากว่าคุณไปแค่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งรบกันนี่ก็ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นก็ไม่ต้องดีกันนะสำคัญก็คือว่าบ้านเมืองมันต้องอาศัยความสามัคคีเราทนทุกข์ทรมานกับความแตกแยกมานานโขพอสมควรวันนี้ผมไปคดีชุมนุมปี52วันนี้ยังขึ้นอยู่บนศาลอาญาอยู่เลยนะครับนี่มันปี66แล้วอันนี้ปี66คดีปี52วันนี้สืบพยานอยู่ได้ไปแค่ประมาณสัก10 20ปากจากพยานเป็น100ปากแล้วตายจากกันไปก็หลายคนแล้วดูมีตายแน่ตายไปเป็นไม่รู้เท่าไหร่หลายคนเพราะมันไม่ประโยชน์อะไรแล้วก็สู้คดีผู้พิพากษาอะไรก็บางคนปลดเกษียณตายกันไปก็หลายคนเกษียณนังย้ายไม่รู้กี่คณะแล้วมันก็แล้วกันคือคนที่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีใครที่เลวร้ายหรอกเพียงแต่ความคิดมันต่างกันมันต้องจบกันไปมั้งมันต้องรู้จักจบรู้จักสิ้นอ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผมกับท่านอาคมสุนพนะครับก็วันนี้ยามว่างก็พบกันพรุ่งนี้พบกับดร.วิโชติมะรืนนี้อาจจะพบกับพี่อาคมสุนพอีกก็ได้มะรืนนี้นะครับมาวิเคราะห์กันวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ